ฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มีข่าวดีมาบอกนะฮะเรียกได้ว่าสำหรับเกมเมอร์ที่ชอบความเร็วเฟ้งๆๆหรือว่ารถแข่งต่างๆหรือว่าคนที่เล่นเกมรถแข่งอยู่แล้วเนี่ยนะฮะฟังให้ดีคลิปนี้เนี่ยถ้าคุณดูจบเนี่ยผมว่าอาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปเลยก็ได้เริ่มแรกนะฮะเรามารู้จักกับนี่เลย Nissan GT Academy บางคนอาจจะฟังแล้วงงนิดหน่อยว่าเฮ้ย Nissan จะเกี่ยวอะไรกับเกมนะฮะ Nissan เนี่ยผมจะเล่าแบบว่าเอาคร่าวๆแล้วกันนะNissan เนี่ยเขาได้เปิดแคมเปญพิเศษนะฮะเป็นอีเวนต์ระดับโลกเลยนะฮะที่มีคนเข้ามาร่วมแข่งขันเนี่ยกว่า28ประเทศโดยงาน Nissan GT Academy นะฮะคืองานที่ Nissan เนี่ยเขาจะไปเค้นหาเกมเมอร์ที่เล่นเกม GTอ่ะเมคเซนส์อย่างนิสสันร่วมกับ GT คัดมาจากประเทศทุ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 กประเทศ28ประเทศเนี่ยนะฮะแล้วนิสสันจะเปลี่ยนเกมเมอร์คนนั้นให้เป็นนักแข่งจริงๆโดยรางวัลก็คือเซ็นสัญญาเป็นนักแข่งกับทางนิสสันจริงๆนะฮะคือเปลี่ยนจากเกมเมอร์เป็นนักแข่งจริงๆอันนี้พูดจริงทีนี้ปีนี้เนี่ยมันน่าลุ้นมากๆเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยนะฮะคนไทยก็มีหลายคนนะฮะที่มาลงแข่งแล้วทีนี้เนี่ยเราเนี่ยจะต้องไปสู้กับทั้งโลกแต่มาปีนี้เอาปีนี้ดีกว่าปีนี้เนี่ยเขาได้แบ่งโซนนะฮะเพราะว่าประเทศที่เข้ามาแข่งขันเนี่ยมันก็เยอะขึ้นโดยประเทศไทยเนี่ยแน่นอนเราอยู่ในเอเชียเราก็อยู่ในโซนเอเชียซึ่งในเอเชียเนี่ยมีแค่5ประเทศแปลว่าเราชนะแค่5ประเทศเอ้ยไม่สิเราชนะแค่4ประเทศไม่นับประเทศเราก็จะได้เซ็นสัญญาเป็นนักแข่งกายล่างจากเกมเมอร์เป็นนักแข่งจริงๆเว้ยทีนี้มาพูดถึงคุณสมบัติก่อนนะฮะคุณสมบัติเนี่ยแน่นอนคุณก็ต้องเป็นคนไทยเพราะว่าเราเป็นตัวแทนชาติไทย2คุณต้องอายุ18ปีขึ้นไปและ3คุณต้องมีใบขับขี่มันก็แน่นอนคือถ้าคุณอายุไม่ถึง18ปีต่อให้คุณไปขอซื้อเขาก็ไม่ให้ใบขับขี่คุณและ4ก็คือห้ามสังกัดทีมแข่งทีมไหนมาก่อนก็คือว่าห้ามเป็นนักแข่งจริงๆมาก่อนถ้ามีสังกัดถ้ามีทีมสรุปก็คือคนไทย18ปีขึ้นไปมีใบขับขี่และไม่เคยสังกัดทีมไหนอ่ะทีนี้มาพูดถึงว่าทำยังไงเราถึงจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยนะฮะนิสสันเนี่ยเขาจะคัดเลือก20คนโดยการแข่งผ่านเกม GT 6นะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยใน GT 6ถ้าใครเล่นอยู่แล้วเนี่ยนะฮะมันก็จะมี special event นั่นก็คือ Nissan GT Academy เป็นการเล่นแบบทำเวลาให้เร็วที่สุดทีนี้จะคัดยังไงเขาจะเอา20คนโดยแบ่งนะฮะจาก20แบ่งเป็น10กับ10 10แรกเนี่ยได้จากงานแข่งออฟไลน์ live event ที่ Central World นะฮะวันที่5ถึง7มิถุนายนนี้นะฮะใครสนใจไปสมัครออนไลน์ได้หรือไม่ก็ walk in เข้าไปที่งานเลยก็เล่นได้นะฮะเล่นได้ไม่จำกัดรอบเล่นจบปั๊บเฮ้ยเวลาเราแม่งยังไม่ค่อยดีเว้ยต่อคิวเล่นใหม่เล่นได้เรื่อยๆ3วันไปกี่วันก็ได้คุณอาจจะไปวันแรกเฮ้ยโอ้โหวันแรกได้ที่1เว้ยปรากฏมาวัน2เฮ้ยไม่ได้ละโดนแซงไปเหลือที่11อย่างเงี้ยไม่ได้คุณก็ต้องเล่นเพื่อให้ได้10คนปิดวันที่3 10คนแรกนั้นก็คือผู้ชนะรอบออฟไลน์นะฮะหรือว่าสำหรับคนที่อาจจะไม่สะดวกมาคุณสามารถแข่งออนไลน์ได้เหมือนกันอีก10นึงก็คือ10จากออนไลน์นั่นเอง10จากออนไลน์เนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องมีนั่นก็คือ PlayStation 3นะฮะแผ่น GT 6ของแท้แล้วก็อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะฮะแล้วก็3นะฮะเพื่อที่จะออนไลน์คุณก็จะต้องมี PSN ก็คือแค่สมัครนั่นแหละเอาเมลเราสมัครPSN ปั๊บ sign in เข้าไปเข้าเกมทีนี้ก็ร่วมแข่งได้แล้วโดยตอนนี้นะฮะตอนนี้เลยนะฮะออนไลน์เนี่ยพอเข้ามาปุ๊บจะเจอ4สนามซึ่งอีกไม่กี่วันเนี่ยสนามที่4ซึ่งจะเป็นตัวแข่งเนี่ยกำลังจะเปิดตอนนี้เนี่ยก็จะมี3สนามให้ลองเล่นลองซ้อมกันก่อนเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูผมก็เป็นนักแข่งเหมือนกันนะเว้ยทีนี้พอปิดปุ๊บได้10คนจากออฟไลน์และ10คนจากออนไลน์รวมเป็น20คนแล้วนะฮะ20คนเนี้ยทางนิสสันเขาจะส่งโปรจากเมืองนอกเข้ามาเลยมาควอลิฟายคุณอีกทีนึงที่สนามแข่งรถจริงๆคือวัดศักยภาพความสามารถเขาจะมีวิธีการคัดของเขานะฮะเหลือแค่6คนและ6คนนั้นคือตัวแทนทีมชาติไทยเดินทางไปที่สนาม Silverstone ที่ประเทศอังกฤษนะฮะและก็เข้าร่วมแคมป์ GT Nissan Academy และแน่นอนถ้าคุณชนะทั้งหมดในโซนเอเชียได้รางวัลอันยิ่งใหญ่นะฮะที่มันจะเปลี่ยนชีวิตคุณไปเลยเนี่ยก็คือสัญญาร่วมทีมนักแข่ง Nismo ซึ่ง Nismo เนี่ยก็คือเป็นพาร์ทของรถแข่งของ Nissan อีกทีน่ะเปลี่ยนชีวิตมั้ยล่ะจากเกมเมอร์ไปเป็นนักแข่งจริงๆอ่ะติดตามข้อมูลต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นสมัครแข่งออฟไลน์หรือว่าสงสัยข้อไหนดูผมพูดไม่เข้าใจก็เข้าไปที่ http://gtacademy.nissan.co.th ในลิงก์นี้นะฮะจะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณจะต้องรู้รายละเอียดทั้งหมดทั้งปวงวันที่แข่งเอ่ยออนไลน์แข่งได้วันไหนถึงวันไหนออฟไลน์มีวันไหนถึงวันไหนซึ่งผมก็พูดไปแล้วแหละเออเนอะนั่นแหละใครสงสัยก็ลองเข้าไปดูแต่ว่าตอนนี้ผมจะลองเล่นให้ดู
โอเคนี่คืออ่าเนี่ยอ่ะอันนี้คือหน้าปกติใช่ไหมเราก็เลื่อนมาข้างขวาสำหรับคนที่มีนะฮะแล้วตรงนี้ Special Events ก็จะมี Nissan GT Academy ยอมรับจากใจจริงนะฮะผมแอบเล่นไปแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยจากใจเลยเนี่ยผมกะว่าผมจะมาโชว์กินทรายวิ่งทามิยาเลาะขอบแปดๆๆๆๆโชว์นะฮะแต่ว่าพอเข้าเกมมาปุ๊บเนี่ยเห็นไหมตอนนี้เล่นได้3อันปรากฏพอเข้าเกมมาปุ๊บไออัน2อัน3มันดันล็อกเว้ยผมก็เลยต้องโชว์ความสามารถจริงๆของผมเพื่อเล่นให้มันได้ถ้วยเพื่อปลดล็อกให้มันเล่นได้3อันนะฮะเอาจริงๆก็เล่นไปประมาณ5ชั่วโมง จากคนธรรมดาตอนนี้กลายเป็นคนเล่นเป็น เอาว่าด่าน1เลยด่านนี้คือด่าน Silverstone ซึ่งก็คือด่านที่ตัวแทน6คนประเทศไทยก็จะได้ไปอันนี้ก็คือรายละเอียดด่านซึ่งเราสนแค่รถที่เราจะได้ขับนะฮะนั่นก็คือ GTR Nismo ผมว่าน่าจะเป็นรถในฝันของผู้ชายหลายๆคนมันคือ Godzilla ที่จะแบบว่ากระทืบรถยุโรปอะไรประมาณนี้มาโอเคขับได้เริ่มอันนี้เริ่มอย่างอ๋ออย่างอย่างอันนี้มันคือโอ้กูอันนี้มันยังไม่เริ่มนะครับมันยังไม่เริ่มนี่มันจะเริ่มหลังจากนี้เห็นไหมเวลาตรงกลางมันยังเป็นศูนย์อยู่นี่เห็นนะปึ๊บปึ๊บรออีกนิดนึงกราฟเวลาเดินอันนี้คือเริ่มรอบคือมันเขาให้สตาร์ทมาก่อนนะฮะเพื่อที่จะทำเนี่ยเกมนี้เนี่ยหลังจากที่ผมนั่งเล่นมาเป็นเวลานานผมพยายามสะกดจิตตัวเองง่ายๆนะครับว่ามันก็คือเกมแพ็กแมนนั่นแหละอ้าวกูเริ่มมาชนกวยเลยกวยห้ามชนกวยอ๋อห้ามชนกวยชนกวย disqualify ตั้งใจขับแล้วนะนี่หลังจากที่ผมเล่นมาหลายชั่วโมงผมก็ตัดสู้ได้ว่าเกมเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะมันก็เหมือนแพ็กแมนเว้ยเห็นป่ะคือเกมเนี้ยมันเอื้อให้คนเล่นโดยที่ว่ามันจะให้เราเห็น racing line ก็คือไลน์ในการวิ่งที่เรียกได้ว่าเกือบน่าจะดีที่สุดเหมาะสมที่สุดและสีแดงก็คือเบรกนะฮะคือมันบอกให้เราเบรกแล้วก็เบรกจนกว่ามันจะบอกให้เราหยุดเบรกเราก็ปล่อยเบรกไม่ยากแล้วเราก็เนี่ยเราก็คิดซะว่าเราตัวเองเนี่ยเป็นแฮกแมนกินเม็ดมันไปเรื่อยๆกินเม็ดอินเลสซิ่งไลน์เนี่ยปุ๊บดูกูคิดของกูคนเดียวหรือเปล่าวะรอบนี้มาได้ดีรอบนี้มาได้สวยใครที่ไม่เคยเล่นเกม GT นะฮะอาจจะมองว่าดูช้าแต่จริงๆแล้ว GT เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเกมขับรถที่ดีที่สุดก็ว่าได้คือเหมือนจริงที่สุดจนหลายๆประเทศเนี่ยนะฮะเขาใช้เกม GT เนี่ยในการสอนขับรถบวกกับเทคโนโลยีแบบว่าไอ้พวกจอยพวงมาลัยคันเร่งพวงมาลัยอะไรพวกนี้คือมันตอบสนองได้แทบจะเหมือนกับรถจริงๆเมื่อเข้ากับเกมเนี่ยนะขับไปพูดไปไม่ยากเว้ยกูจะได้ถ้วยไหมเนี่ยเบรกนะสีแดงคือเบรกแล้วเราก็กินเม็ดตรงโค้งให้ได้มากที่สุดที่ชื่อตรรกะการคิดโคตรประหลาดหรือไม่ประหลาดวะจริงๆอาจจะไม่ประหลาดคนอื่นเขาอาจจะคิดเหมือนเราก็ได้ใครจะไปรู้ว่าผมก็ทำเวลาได้ใช้ได้นะกำลังจะครบรอบเราเล่นกันสักรอบหนึ่งก็พอเนอะเพราะมีต้อง3ด่านกินเม็ดเกือบกินหญ้าวหลุดเม็ดมาเจอหญ้าโค้งหักศอกจะจบรอบแล้วเนี่ยเอ้ยเกือบโดนกลวยเฮ้ยเชียร์จอยดับพวงมาลัยหายโอ้ไม่งั้นเมื่อกี้ได้ถ้วยแล้วอ่ะดูจอยดับอ่ะอีกครั้งรอบลุ้นถ้วยขอลุ้นถ้วยเมื่อกี้จอดอ่ะไหวอยู่
ือว่าจริงๆผมเล่นดูเหมือนง่ายเพราะว่าผมเล่นเกียร์ออโต้ก็ไม่รู้นะคือเกมเนี่ยจริงๆแล้วมันละเอียดมากๆเลยนะครับผมลองไปนั่งดูมันสามารถจูนนิ่งทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดเลยแล้วก็จะปรับให้มันละเอียดถึงขั้นว่าต้องเหยียบโค้งเหยียบคัตก็ได้คือ GT นี่มันเอื้อมาสุดๆแล้วแต่ผมขอเล่นออโต้แล้วกันรถจริงขับออโต้รอบนี้ไม่ค่อยดีเลยแหกโค้งซะเยอะยังมีลุ้นอยู่มีลุ้นอยู่เบรกพอดีจากที่เรานั่งเล่นมาเรารู้สึกว่าต้องเบรกช้ากว่าที่มันโชว์สักนิดหนึ่งคือกินเข้ามาในเส้นสีแดงสักหน่อยแล้วค่อยเบรกเทคนิคตัวกินเข้ามาแล้วเบรกปุ๊บความเร็วมันจะพอดีไม่เสียความเร็วหัวใจหลักในการเล่น GT นะครับคือ1ไอ้สาดจอยดับโดโอ้อดเลยอ่ะเอาให้จบรอบแล้วกันมีสปิริตหัวใจหลักของการเล่น GT นะฮะนั่นก็คือ1ห้ามแหกโค้งแน่นอน2ก็คือต้องรู้จักความเร็วเข้าโค้งและความเร็วออกโค้งคือเนี่ยเข้าโค้งเราต้องช้าออกโค้งพอหัวไปได้ปุ๊บเหยียบคันเร่งให้ได้ก่อนคนอื่นเราก็จะทำเวลาได้เร็วกว่าทำมันสอนเขาเนี่ยที่จะฝึกตั้งนานแหกโค้งเลยโอ้เนี่ยมาเกือบทันแล้วอ่ะเลยไป2เท่าไหร่วะ3วิ4วิ5วิอ้าว6วิเนี่ยประมาณนี้ด่านแรกใช่มั้ยด่าน2ดีกว่ารถเราอัปเกรดขึ้นมาหน่อยเป็นตัว GT เหมือนเดิมแต่เป็น GT ตัวแข่งทุ่งข้าวสาลีระเบิดสักทีแล้วมึงTarget Time เราเล็งแค่ถ้วยทองแดงนะครับ1นาที37รถก็คือ GTR Nismo GT3 Nissan GT Academy อ๋อสงสัยตัวนี้เขาจะเป็นตัวที่ถ้าเราเข้าแคมป์จริงๆเราจะได้ขับได้ข่าวว่าได้คนละคันคือได้ขับคนละคันนะฮะตอนฝึกอ๋อล้มมันแรงไม่ชินได้แล้วได้แล้วโอเคพูดถึงอาชีพนักแข่งรถเนี่ยผมนับถือเลยนะคือเราดูเนี่ยสมมุติเราเป็นคนดูฮะอู้แหกโค้งแหกโค้งคือมันจะพูดโอ้ยกินทรายคือเราเป็นคนดูเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็แค่นั่งขับไปเรื่อยๆมันไม่น่าจะยากเนี่ยไม่เหมือนแบบนักฟุตบอลโอ้โหต้องฟิตวิ่งเร็วเตะแรงเตะแม่นอะไรอย่างเงี้ยไม่นะผมว่าจริงๆแล้วอ่ะการแข่งรถหรือการแข่งมอเตอร์ไซค์ทุกอย่างเลยมันมีความยากมากๆของมันนะหนึ่งแน่นอนอ่ะมันคือความอึดของสมรรถภาพร่างกายที่ผมว่าน่าจะเกินมนุษย์มานาคุณคิดดูว่าคุณจะต้องแบบโฟกัสในทุกๆเสี้ยววินาทีของชีวิตอ่ะตลอดเป็นชั่วโมงโอ้โหแค่นี้โคตรเหนื่อยแล้วแค่นั่งเฉยๆนะแต่ว่าเนี่ยสมาธิอ่ะเหนื่อยมากๆแล้วไหนจะต้องสู้กับเขาเรียกว่าแรง G มาจากแรงจอร์ดทุนแรง G นะฮะคือแรงเหวี่ยงเวลาแบบเราไปขึ้นโรลเลอร์โคสเตอร์อย่างเงี้ยเขาจะวัดค่าความโอ้โหกูดิฟแล้วกูโตเกียวดิฟแล้วเวลาเราไปขึ้นโรลเลอร์โคสเตอร์อย่างเงี้ยเขาจะวัดแรงเหวี่ยงต่างๆเนี่ยเป็นจอยกูดับอีกแล้วขออภัยจริงๆสำหรับคนดูนะที่ผมกินเม็ดกินทรายกินหญ้าจอมันดับจริงจอมันดับมันเก่าแล้วเครื่องเพลย์3ผมมันจะไปไม่ไปแล้วกลับมาที่โรลเลอร์โคสเตอร์เขาจะวัดความเสียวความเหวี่ยงเนี่ยวัดเป็นค่าแรง G และนักแข่งพวกนี้นักแข่งมอเตอร์ไซค์เอ่ยนักแข่งรถยนต์เอ่ยเนี่ยเขาต้องสู้กับแรง G ตลอดเวลาสมมุติว่าเราเป็นนักฟุตบอลอย่างเงี้ยเรายังไม่ต้องสู้กับแรง G นะสู้ก็สู้นิดเดียวสู้ด้วยแรงของคนที่เป็นเราวิ่งเองเราวิ่งเลี้ยวเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยแรง G มันน้อยมากแต่อันเนี้ยมันคือรถ
รถที่ไปด้วยความเร็ว200 300อย่างเงี้ยแรง G มันมหาศาลมากแล้วเขาต้องอยู่ในภาวะอย่างนั้นเป็นชั่วโมงชั่วโมงและที่สำคัญคือพลาดไม่ได้เลยแม้แต่เสี้ยวเดียวเพราะพลาดเสี้ยวเดียวเนี่ยแปลว่าคุณโดนแซงแต่ตอนเนี้ยกูคุ้มฝุ่นอีกละแหมเอะอะกูจะกินอาหารไทยอย่างเดียวเลยลุยสวนลุยสวนเห็นสีเขียวไม่ได้จะไปกินอย่างเดียวเลยจริงๆเราครบมาแล้วรอบหนึ่งนี่ว่ะวิ่งรอบก็ได้มูแต่โมนี่ถ้าผมเป็นคนดูนะผมจะบอกว่าไอ้อ้วนมึงเล่นได้ถ้วยมาได้ยังไงวะมึงคนละคนแน่ๆมึงให้คนอื่นมาเล่นแน่นอนเลยไอ้อ้วนไอ้เถิดเล่นเองจริงๆแต่เล่นนานมากเลยนี่จอยมันดับไงอ้างนู่นอ้างนี่เราไม่ดีโทษปีโทษกองคิดภาพว่าตัวเองเป็นแพ็กแมนแพ็กแมนโดนอะไรกินดินวะนี่จะกินดินสองโค้งสามโค้งติดกันแล้วเนี่ยตอนบีบลูกค้าครับลูกค้าเขาก็บอกว่าเนี่ยจอร์ดโทรเลยเป็นเกมเมอร์โทรเลยไปแข่งด้วยเลยไหมเนี่ยเดี๋ยวเอาคลิปนี้ตัดเสร็จส่งให้เขาเขาคงแบบว่าไม่น่าพูดคำนั้นเลยไม่น่าชวนมาแข่งเลยเอาเวลาของแชมป์3รอบรวมกันยังเร็วกว่ากูรอบเดียวเลยเอาจอดใกล้จบนะเดี๋ยวเราไปไว้กันด่าน3ดีกว่าตัวเกี่ยวดิฟไว้ตัวเกี่ยวดิฟไว้ตัวเกี่ยวดิฟไว้ดิฟให้เข้าเส้นชัยเลยเข้าป่าววะไม่เข้าด้วยดิฟโอเคเข้าแล้วไปด่าน3ชื่อคอร์สเซอร์กิตเดสปาฟรันกอแชมป์ผมคงอ่านผิดแหละครับมันไม่น่าจะใช่ภาษาอังกฤษแต่ที่รู้คือมีคำว่าสปาถ้า1มันไม่สบายตัวปิวไปเลยมันก็ปาตันโอ้โหฟังเสียงเสียงก็ต่างแล้วโอ้โหเอ้ยฟิลลิ่งมันแฮนดิ้งมันดีเว้ยแฮนดิ้งมันดีเว้ยปั๊บปั๊บโอ้โหเฮ้ยมุมนี้เท่ว่ะลองขับมุมนี้ดีกว่าย่างมันไม่เห็นโค้งเลยนักแข่งมันมองอย่างนี้มันเลี้ยวได้ไงอย่างนี้เขาไว้หน้ารถเหมือนมีนวม2อันเลยเฮ้ยแฮนดิ้งมันดีขอแค่จออย่าดับเป็นพอมุมนี้ก็สวยดีเฮ้ยเนี่ยโหนี่รถโคตรเท่เราบอกเลยรถโคตรเท่เขาข้างบน2อันรู้ว่าฟิสเตอร์ห้ามชนกวยเฮ้ยขับอย่างนี้ง่ายกว่าวะว่ะง้าวขับอย่างนั้นมาตั้งนานจาร์ดง้าวแต่อีจอดจออย่าดับจออย่าดับภาพรถนี่มันเหมือนจะยิงมิสไซล์ได้ยังไงอืดไม่เอาไม่ย่าไม่เอาไม่ย่าเลสซิ่งไลน์มันลูกกินเม็ดปุ๊บจอยอย่าดับจอยอย่าดับหมดค่อยหนึ่งห้ามแหกโค้งคล่องมาสวยงามเนี่ยเสน่ห์ของทีทีมอยู่นี่เสน่ห์ของทีทีคนที่เล่นเกมอื่นมาก่อนเนี่ยอาจจะมองว่ามันแบบอุ้ยเอื่อยสโลว์อึดอัดไม่แอคชั่นเลยอ่ะแต่ผมอยากให้ลองเล่นดูนะจริงๆอ่ะผมเคยเล่นตอน GT 3สมัยนู้นเลย PS 2ความเสน่ห์ของมันอ่ะมันอยู่ที่เนี่ยการเล็งแล้วก็การเข้าให้มันพอดีแล้วแบบเมื่อไหร่ที่มันพอดีอ่ะถึงแม้ภาพมันช้าแต่มันสะใจอยู่
นะมันดูช้ามากเลยแต่แต่เข้าให้ถูกครับเอ้ยเฮ้ยมันสะใจจะจบรอบแล้วไอ้เวลาเกินไป2วิแม่งก็ได้ช่วยขออีกสักรอบแล้วกันไม่เอาละไม่ขอละพออ่ะก็สุดท้ายนี่นะฮะสำหรับคนที่สนใจชอบขับรถและเล่นเกมด้วยแล้วเนี่ยมันคือ perfect combination สำหรับแคมเปญนี้ผมว่าถ้าคุณลองแล้วคุณเกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆอ่ะผมว่ามันอันเนี้ยตรงเนี้ยมันจะเปลี่ยนชีวิตคุณเลยอย่าลืมเข้าไปติดตามสงสัยอะไรในเว็บมีบอกหมดครับ http://gtacademy.nissan.co.th สงสัยอะไรเข้าไปดูแล้วก็ใครที่ไม่มีเพย์3หรืออะไรไปที่งานแข่งเลยครับที่ Central World นะฮะลาน Eden วันที่ 5-7 มิถุนายนนี้นะครับนั่นแหละไปแล้วนะบ๊ายบาย